สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงผู้ดอนนะคะวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานนะคะเราจะจัดอย่างไรต้อนรับปี2 0 6 3ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าค่ะคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าเราสักการะดินและน้ําจะส่งผลให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าเรามาเตรียมจัดภาชนะกันเลยค่ะให้หานําแก้วใสค่ะนะคะใบเล็กๆค่ะให้ใส่ดินและน้ําลงไปในแก้วนั้นๆค่ะแล้วใช้กระดาษทองคําเปลว แปะด้านบนทั้งดินและน้ํานะคะมาจัดวางไว้ฝั่งซ้ายมือของโต๊ะเมื่อหันหน้าเข้าตัวโต๊ะค่ะเพราะเราเชื่อว่าขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ําค่ะแล้วดินและน้ํานะคะมาวางให้ถูกหลักตามภาพที่อาจารย์ได้ประกอบเอาไว้นะคะเพื่อส่งเสริมสิ่งดีๆค่ะให้การงานการเงินมีแต่ความรุ่งเรืองนะคะเตรียมทำได้เลยค่ะแล้วปี2563ตลอดทั้งปีจะมีแต่สิ่งดีๆค่ะ